หัวข้อที่11กรรมทำให้คนแตกต่างกันตามที่กล่าวมาพอจะทำให้มองเห็นได้บ้างแล้วว่าที่บุคคลต่างกันก็เพราะแต่ละคนมีความปรารถนามีการสั่งสมกรรมไม่เหมือนกันทีแรกเขากระทำกรรมลงก่อนต่อมาภายหลังกรรมนั่นเองได้ยอกย้อนมาจำแนกเขาผู้ทำให้เป็นต่างๆตามชนิดแห่งกรรมที่บุคคลนั้นๆได้ทำลงไปดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้ต้องรับมรดกแห่งกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกรรมนั่นเองย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวบ้างให้ดีบ้างกรรมสัตตามนวสัตตากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารนากรรมังสัตเตวิภัชติยัตถิทังหีนัปปณีตตายะจากจุลกรรมวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาสเล่ม14หน้า376ข้อ581ที่ว่ามีกรรมเป็นของตนนั้นคือเป็นเจ้าของแห่งกรรมของอย่างอื่นเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวเมื่อตายหาได้ติดตัวไปได้ไหมมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามวิญญาณไปทุกแห่งทุกชาติไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรสมบัติของเราจริงๆคือกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำหาใช้ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่มรดกอย่างอื่นเช่นมรดกในทรัพย์สินที่คนอื่นเขาจะมอบให้ก็เป็นของไม่แน่นอนแต่กรรมที่เราทำแล้วเราต้องได้รับมันเป็นมรดกของเราอย่างแน่นอนเมื่อมันเป็นของเราแล้วจะมอบให้คนอื่นก็ไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคมะเร็งได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสลูกเมียพี่น้องได้แต่นั่งคอยดูจะแบ่งมาเป็นของตนบ้างก็ไม่ได้คนที่มีญาติมากๆและญาติรักถ้าแบ่งความเจ็บปวดไปได้เขาคงแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยคนป่วยคงหายแต่เพราะกรรมเป็นของของตนและบุคคลต้องรับมรดกแห่งกรรมใครทำกรรมอย่างใดไว้จึงต้องรับกรรมอย่างนั้นไปลูกเมียผัวพ่อแม่พี่น้องไม่อาจแบ่งผลแห่งกรรมนั้นไปได้แม้หมอก็ช่วยไม่ได้ข้อว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดหรือเกิดมาเพราะกรรมกรรมโยนีนั้นอธิบายว่าคนเราเกิดมาเพราะยังมีกรรมอยู่คือยังมีกิเลสมีกรรมและมีวิบากคือผลของกรรมผลของกรรมนั้นย่อมส่งวิญญาณให้เกิดในที่ต่างๆตามความเหมาะสมแก่กรรมวิญญาณย่อมปฏิสนธิในที่ที่เหมาะสมแก่กรรมของตนคนไม่มีกรรมแล้วเช่นพระอรหันต์ย่อมไม่เกิดอีกมารดาบิดาเป็นเพียงที่อาศัยเกิดของบุคคลผู้ยังมีกรรมอยู่บางรายก็เคยเป็นบุตรเป็นมารดาบิดากันมาหลายร้อยชาติแล้วบางรายอุปนิสัยแห่งบุตรธิดาไม่เหมือนมารดาบิดาเลยอุปนิสัยแห่งบุคคลแสดงถึงผลรวมแห่งกรรมของเขาที่เคยสั่งสมไว้ในรายที่ลูกมีอุปนิสัยคล้ายคลึงหรือเหมือนพ่อแม่แสดงว่าเขาได้เคยอบรมตนอย่างเดียวกันมาและมาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องกันอีกบางรายก็เพราะการปลูกฝังอย่างหนักแน่นรุนแรงในปัจจุบันแต่ถ้าคนไม่มีอุปนิสัยในทางนั้นอยู่แล้วมักจะปลูกฝังไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ยอมรับการปลูกฝังบุคคลย่อมมีอิสระในการทำชั่วหรือทำดีตามอุปนิสัยของตนเป็นฟรีวิลอย่างไรก็ตามมารดาบิดาที่ดีชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างประมาณมิได้เพราะได้ทุ่มเทความรักความปราณีความเสียสละให้แก่ลูกยังหาใครเสมอเหมือนไม่ได้เป็นเวลานานปีหรืออาจกล่าวได้ว่าต
ลอดชีวิตของท่านแต่มารดาบิดาก็ไม่สามารถช่วยให้ลูกดีได้ทุกคนลูกคนใดมีอุปนิสัยดีเลิศติดตัวมาเขาย่อมไม่เอาอย่างการกระทำที่เลวของพ่อแม่เพราะขัดกับอุปนิสัยของเขาแต่ในไม่ช้าเขาก็ต้องปลีกตัวไปอยู่ในที่อันเหมาะสมแก่เขาจนได้นี่แหละกรรมเป็นแดนเกิดของตนมองให้ดีเถิดจะเห็นจริงตามพระญาณของพระพุทธเจ้าผู้บรมศาสดาข้อว่ามีการเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องนั้นอธิบายว่าพี่น้องโดยสายโลหิตของเราอาจช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างเป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเบียดเบียนกันบ้างเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันไปบางรายอยู่ห่างกันคนละประเทศคนละทวีปก็มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ช่วยกันไม่ค่อยทันถ้าช่วยทันเขาก็ช่วยได้เฉพาะในวิสัยของเขาเท่านั้นพ้นวิสัยแล้วเขาก็ช่วยไม่ได้พี่น้องกันแท้ๆเมื่อเวลาสอบไล่จะสอบแทนกันก็ไม่ได้พี่ฉลาดน้องโง่น้องฉลาดพี่โง่ไม่แน่นอนแต่พวกพ้องเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองรักษาเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นคอยช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองจริงๆคือกรรมของเราบางคนพวกพ้องญาติพี่น้องไม่ดีแต่ตัวเขาเป็นคนดีบางคนญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์ดีตระกูลดีแต่ตัวเขากลับตกต่ำจนเข้าพี่น้องไม่ได้ก็มีทั้งนี้เพราะพี่น้องเผ่าพันธุ์ของเขาจริงๆคือกรรมของเขานั่นเองเขาจึงต้องอยู่กับกรรมของเขาข้อว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมปฏิสรโนนั้นหมายความว่าที่พึ่งอย่างอื่นให้บุคคลพักพิงได้เพียงชั่วคราวพ่อแม่เต็มใจให้เราพึ่งก็เฉพาะเมื่อเราอยู่ในปฐมวัยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้ายังพึ่งท่านอยู่อีกท่านก็รังเกียจคนอื่นก็ดูหมิ่นจะพึ่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้เป็นครั้งคราวพึ่งเขาบ่อยนักก็ไม่พ้นการดูถูกดูหมิ่นติเตียนแต่กรรมของเรานั่นเองเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งได้ทุกๆชาติคนที่กรรมไม่ยอมให้พึ่งแล้วถึงใครๆอื่นก็ไม่อาจให้พึ่งได้มันมีอันให้วิบัติขัดข้องไปหมดส่วนคนที่กรรมอุปถัมภ์แล้วใครจะทำลายก็ไม่ได้ยิ่งกดยิ่งฟูยิ่งบังยิ่งเห็นยิ่งมีคนคิดร้ายยิ่งได้ดีเพื่อประกอบคำกล่าวนี้ขอนำเรื่องต่อไปนี้มาเป็นอุทาหรณ์เรื่องทำนองนี้มีเหตุผลพอเชื่อได้ว่าเกิดได้จริงเป็นไปได้จริงเมื่อมองกรรมในเหตุผลสายยาวแล้วเป็นเรื่องน่าใส่ใจมากเรื่องเศรษฐีชื่อโคสกะสมัยหนึ่งแคว้นอลกัปปะเกิดขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงชายผู้หนึ่งชื่อโกตุหริกเห็นว่าไม่อาจครองชีวิตโดยผาสุกในแคว้นนั้นได้จึงพาภรรยาชื่อกาลีและบุตรน้อยคนหนึ่งมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะมีเสบียงอาหารติดมือไปเพียงเล็กน้อยโกสัมพีนั้นตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนาปัจจุบันเป็นตำบลหรือหมู่บ้านชื่อโกสัมในเขตจังหวัดอัลลาฮาบาดห่างจากตัวเมืองอัลลาฮาบาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ59กิโลเมตรเมื่อเดินทางเท้าอยู่หลายวันเสบียงที่ติดตัวไปหมดลงระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงโกสัมพีสองสามีภรรยาและบุตรน้อยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสโกตุหริกผู้สามีขอให้ทิ้งบุตรเสียอ้างว่าเมื่อเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ย่อมสามารถมีบุตรได้อีกแต่ถ้าเขาตายลงบุตรย่อมต้องตายไปด้วยแต่กาลีผู้เป็นภรรยาไม่ยอมทำเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงผัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกต่อไปถึงคราวที่มารดาเป็นผู้อุ้มเธอประคองบุตรอย่างถนอมเสมือนประคองพวงดอกไม้แต่ฝ่ายสามีเมื่อถึงคราวอุ้มก็อุ้มไปอย่างนั้นเองโกตุหริกทราบว่า
ลูกหลับอยู่ในอ้อมแขนจึงออกอุบายให้ภรรยาเดินนำหน้าไปก่อนตนเข้าไปใกล้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วทิ้งลูกไว้ที่พุ่มไม้นั้นแล้วเดินตามภรรยาไปนางกาลีเหลียวกลับมาไม่เห็นลูกจึงถามทราบความว่าสามีทิ้งลูกเสียแล้วจึงคร่ำครวญร้องไห้ขอให้สามีรีบกลับไปนำลูกมาโกตุหริกรีบกลับไปอุ้มลูกมาแต่ปรากฏว่าบุตรของเขาสิ้นใจในขณะที่เขากำลังอุ้มกลับมานั่นเองกรรมนี้ทำให้นายโกตุหริกเมื่อเกิดใหม่ในชาติต่อมาถูกทิ้งถึง7วาระในชาติที่เป็นโคสกะเศรษฐีซึ่งจะกล่าวต่อไปข้างหน้าสองสามีภรรยาเดินทางต่อไปได้มาถึงบ้านนายโคบาลคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่นายโคบาลมีงานมงคลเกี่ยวกับแม่โคนมของเขาและที่เรือนของนายโคบาลนั้นมีพระประเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันอาหารอยู่เป็นประจำวันนั้นนายโคบาลได้จัดแจงข้าวปลายาดซึ่งเป็นข้าวที่ปรุงด้วยนมสดเอาไว้เป็นพิเศษสำหรับถวายพระประเจกพระพุทธเจ้าและเพื่องานมงคลขณะนั้นเขาเห็นสองสามีภรรยาเดินมามีร่างกายสู้ผอมอิดโรยจึงถามเมื่อทราบความแล้วก็เกิดความเมตตาจิตจึงเลี้ยงดูด้วยข้าวปลายาดเป็นอันมากกาลีให้สามีบริโภคก่อนตนเองบริโภคเนยใสเพียงเล็กน้อยแต่โกตุหริกเนื่องจากอดอาหารมาถึง 7-8 วันจึงบริโภคอย่างมากมากเกินขอบเขตได้รับความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเมื่ออคันตุกะบริโภคเรียบร้อยแล้วนายโคบาลจึงเริ่มบริโภคเองบ้างนายโกตุหริกนั่งดูเห็นเขาเอาข้าวปลายาดให้สุนัขตัวเมียซึ่งอยู่ใต้ต่างที่นายโคบาลนั่งโกตุหริกคิดอยู่ในใจว่านางสุนัขนี้มีบุญจริงหนอได้กินอาหารดีอย่างนี้ทุกวันทุกวันคืนนั่นเองอาหารจำนวนมากที่นายโกตุหริกกินเข้าไปไม่อาจย่อยด้วยดีได้เขาถึงแก่ความตายในคืนนั้นและบังเกิดในท้องสุนัขฝ่ายภรรยาของเขาทำศพสามีแล้วขอทำงานรับจ้างอยู่ในบ้านของนายโคบาลเมื่อได้ข้าวสารทนานึงก็หุงถวายพระประเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ทาสของท่านผู้ล่วงลับคือนายโกตุหริกด้วยเถิดนางเป็นผู้ฉลาดคิดว่านางควรอยู่บ้านของนายโคบาลต่อไปเพราะได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าแม้ไม่มีทายธรรมถวายก็ยังมีโอกาสได้ขวนขวายในบุญกุศลได้ไหว้ได้ทำจิตให้เลื่อมใสเพียงเท่านี้ก็คงประสบบุญเป็นอันมากต่อมาอีก7เดือนสุนัขตัวนั้นออกลูกเป็นสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งนายโคบาลเลี้ยงมันด้วยน้ำนมของแม่โคตัวหนึ่งลูกสุนัขโตวันโตคืนอย่างรวดเร็วเมื่อพระประเจกพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของนายโคบาลท่านมักให้ข้าวปลายาดแก่มันก้อนหนึ่งเสมอมันจึงรักพระประเจกพระพุทธเจ้ามากส่วนนายโคบาลโดยปกติจะไปหาพระประเจกพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งลูกสุนัขตัวนั้นตามไปด้วยเสมอนายโคบาลได้เอาไม้เท้าตีที่กอไม้และที่พื้นบางแห่งเพื่อไล่สัตว์ร้ายในระหว่างทางเขาได้กราบเรียนพระประเจกพระพุทธเจ้าไว้ว่าหากวันใดติดธุระมารับไม่ได้ก็จะส่งสุนัขตัวนี้มาและขอให้ท่านไปโดยการนำของสุนัขตัวนั้นตั้งแต่นั้นมาวันใดนายโคบาลไม่มีโอกาสเขาก็จะส่งสุนัขไปนิมนต์พระประเจกพระพุทธเจ้าด้วยคำพูดเพียงสั้นๆว่าจงไปนำพระประเจกพระพุทธเจ้ามาสุนัขรีบวิ่งไปยังสำนักของพระประเจกพระพุทธเจ้าเมื่อถึงที่ที่นายโคบาลเคยใช้ไม้เท้าตีและร้องสุสุมันจะตะกุยตะกายและเห่าเสียงดัง 2-3 ครั้งพอรู้ว่าไม่มีสัตว์ร้ายก็จะวิ่งต่อไปเมื่อถึงบรรณสาราก็เห่าขึ้น3ครั้งเป็นสัญญาณว่ามารับพระประเจกพระพุทธเจ้าขณะที่นำพระประเจกพุทธเจ้าไปนั้นจะวิ่งออกหน้าและเห่าไปพรางมีบางครั้งที่พระประเจกพุทธเจ้าต้องการจะลองใจมันแกล้งเดินไปทางอื่นสุนัขตัวนั้นจะเอาปากงับชายจีวรของท่านแล้วนำท่านไปในทางที่จะไปบ้านนายโคบาลด้วยความสัมพันธ์อันมีอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานสุนัขจึงมีความรักในพระประเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างมากต่อมาพระประเจกพระพุทธเจ้าบอกนายโคบาลว่าจะไปทำจีวรใหม่เพราะจีวรที่ใช้อยู่เก่ามากแล้ว
จะต้องไปทำที่ภูเขาคันธมาศเพราะมีพระประเจกพระพุทธเจ้าช่วยทำมากรูปด้วยกันนายโคบาลทราบความจำเป็นของพระประเจกพระพุทธเจ้าแล้วไม่อาจรั้งให้ท่านอยู่ทำจีวรณสำนักใกล้บ้านของตนได้จึงอาราธนาด้วยใจเลื่อมใสว่าเมื่อทำจีวรเสร็จแล้วขอให้รีบกลับมายังหมู่บ้านของตนพระประเจกพระพุทธเจ้ารับโดยอาการดุษณีสุนัขแสนรู้ฟังพระประเจกพระพุทธเจ้าและนายโคบาลคุยกันอยู่มันเข้าใจเรื่องราวโดยตลอดเมื่อพระประเจกพระพุทธเจ้าลานายโคบาลหอบไปสู่ภูเขาคันธมาศนั้นสุนัขจืนมองท่านอยู่ด้วยความรักความอาลัยเป็นอย่างยิ่งมันเห่าด้วยความอาลัยพอพระประเจกพระพุทธเจ้ารับสายตาหัวใจมันแตกทำลายถึงแก่ความตายท่านว่าตามปกติสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขมักซื่อตรงไม่คดโกงส่วนมนุษย์มักปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งมนุษย์นี้รกเหมือนชัดป่าดูยากเข้าใจยากสัตว์เลี้ยงนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายเพราะความเห็นตรงไม่คดในข้องอนในกระดูกและประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระประเจกพระพุทธเจ้าสุนัขนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเสียงดังก้องกังวานเพราะอานิสงส์ที่เห่าพระประเจกพระพุทธเจ้าด้วยใจเลื่อมใสเขาได้นามว่าโคสกะเทพบุตรแต่อยู่ในเทวโลกไม่นานก็จุติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านกล่าวว่าเหตุที่เทพบุตรจะจุตินั้นมี4ประการด้วยกันคือ1เพราะหมดอายุ2เพราะหมดบุญ3เพราะหมดอาหาร4เพราะความโกรธประการที่1หมายถึงเทพบุตรที่ทำบุญไว้มากเมื่อเกิดในเทวโลกแล้วอยู่ได้พอประมาณก็จุติแต่ไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปประการที่2หมายถึงเทพบุตรผู้ทำบุญไว้น้อยอยู่ไปก็หมดบุญทำกาละเสียในระหว่างแล้วเคลื่อนไปสู่ภพที่ต่ำกว่าเช่นมนุษย์เป็นต้นประการที่3หมายถึงเทพบุตรที่มัวหลงไหลบริโภคแต่กามคุณไม่ได้บริโภคอาหารจึงทำกาลกิริยาประการที่4หมายถึงเทพบุตรที่ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นริษยาเขาโกรธเขาจึงทำกาละอย่างนี้เรียกว่าจุติเพราะความโกรธโคสกะเทพบุตรหลงไหลเพลิดเพลินในกามคุณจนลืมบริโภคอาหารจึงจุติเพราะสิ้นอาหารเมื่อจุติแล้วมาปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองนครโสเภณีในกรุงโกสัมพีเมื่อหญิงนั้นทราบว่าลูกของตนเป็นชายก็ให้คนรับใช้เอาใส่กระสอบไปทิ้งที่กองหยากเยื่อเพราะโดยปกติหญิงพวกนี้จะไม่เลี้ยงลูกชายจะเลี้ยงแต่ลูกหญิงเท่านั้นเพราะสามารถสืบประเพณีของนางได้พวกกาและสุนัขมาห้อมล้อมเด็กนั้นแต่เข้าใกล้ไม่ได้จึงเป็นเสมือนมาช่วยอารักขาคุ้มครองนี่เป็นเพราะบุญที่ทำไว้สมัยเป็นสุนัขที่เห่าพระประเจกพระพุทธเจ้าด้วยความรักแสดงให้เห็นว่าความดีหรือความชั่วที่บุคคลทำไว้ไม่เคยสูญย่อมหาโอกาสให้ผลตามการอันควรในขณะที่กาและสุนัขยืนห้อมล้อมอยู่นั้นมีบุคคลผู้หนึ่งเดินผ่านมาเข้าไปดูเห็นเด็กจึงเกิดความรักเพียงดังบุตรนึกว่าเราได้ลูกแล้วนำไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกของตนเวลาใกล้เคียงกันนั้นเศรษฐีใหญ่เมืองโกสัมพีไปเฝ้าพระราชาพบกับราชปุโรหิตในระหว่างทางจึงถามด้วยความคุ้นเคยว่าวันนี้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรบ้างราชปุโรหิตเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วตอบว่าวันนี้มีเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งต่อไปจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองโกสัมพีนี้กรุงโกสัมพีมีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้มีบุญอีกคนหนึ่งแล้วเวลานั้นปัญญาของเศรษฐีใหญ่กำลังมีคันแก่จวนคลอดเศรษฐีรีบไปเฝ้าพระราชาและรีบกลับเห็นว่าปัญญาของตนยังไม่คลอดจึงมอบเงินจำนวน 1,000 กหาปณะให้หญิงคนใช้ชื่อกาลีไปสูบดูว่าเด็กคนใดเกิดวันนี้บ้างให้ขอซื้อมาเขาคิดว่าถ้าเด็กคนนั้นต่างเพศกับบุตรของเขาก็จะให้แต่งงานกันถ้าเพศเดียวกันก็จะฆ่าเสียหญิงคนใช้ได้พบเด็กคนนั้นในเรือนแห่งหนึ่งจึงขอซื้อมาด้วยเงิน 1,000 กหาปณะต่อมาอีกไม่กี่วันภรรยาของเศรษฐีก็คลอดลูกเป็นชายเพศเดียวกันกับเด็กที่ซื้อมา
เศรษฐีจึงวางแผนฆ่าเด็กคนนั้นทันทีเพราะเกรงเด็กคนนั้นจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีใหญ่แห่งโกสัมพีไปจากบุตรของตนแต่เศรษฐีจะห้ามบุญวาสนาของคนได้หรือไม่คอยดูกันต่อไปครั้งที่หนึ่งเขาให้นางกาลีหญิงคนใช้นำเด็กไปวางไว้หน้าคอกโคเพื่อให้โคเหยียบตามปกติเมื่อโคบานเปิดคอกในเวลาเช้าโคอื่นๆจะออกมาก่อนส่วนโคในฝูงจะออกทีหลังแต่เช้าวันนั้นโคในฝูงรีบออกจากคอกก่อนแล้วยืนคร่อมเด็กไว้ส่วนโคอื่นๆเสียดสีโคในฝูงออกไปทั้งสองข้างโคบานเห็นผิดสังเกตเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปดูเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เกิดความรักดังบุตรของตนจึงรีบอุ้มไปเรือนมอบให้ภรรยาเลี้ยงไว้อย่างบุตรนางกาลีแอบดูอยู่เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเศรษฐีมอบทรัพย์ให้อีก 1,000 กหาปณะเพื่อให้นางกาลีไปซื้อเด็กคนนั้นมาครั้งที่สองเศรษฐีให้นำเด็กนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเกวียนหน้าประตูเมืองด้วยหวังให้โคเกวียนนั้นเหยียบถ้าโคไม่เหยียบล้อเกวียนคงบดขยี้แหลกในการเดินทางครั้งนั้นนายกองเกวียนซึ่งนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดซึ่งไม่เคยเห็นคือเมื่อโคเดินมาถึงที่แห่งหนึ่งได้สลัดแอกออกแม้ชาวเกวียนจะพยายามสวมเข้าอีกกี่ครั้งกี่หนมันก็สลัดแอกออกทุกครั้งไปยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวทำอยู่อย่างนี้จนสว่างนายกองเกวียนลงไปดูเห็นเด็กน้อยนอนขวางทางอยู่บังเกิดความรักเหมือนลูกจึงนำไปเลี้ยงไว้เศรษฐีทราบเข้าให้ซื้อเด็กมาอีกครั้งที่สามเศรษฐีให้นำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบด้วยหวังว่าสุนัขหรืออมนุษย์คงทำร้ายเด็กถึงตายแน่ครั้งนั้นคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งนำแพะหลายร้อยตัวไปเลี้ยงใกล้ป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่งเที่ยวกินใบไม้เข้าไปใกล้พุ่มไม้นั้นเห็นเด็กน้อยแล้วมีความเอ็นดูจึงคุกเข่าลงให้เด็กดื่มนมร่างของมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ยังมีน้ำใจกรุณาเมื่อคนเลี้ยงแพะร้องไล่แม่แพะก็หาเคลื่อนไหวไม่คนเลี้ยงแพะจึงเดินเข้าไปใกล้คิดว่าจะตีเสียให้สมดื้อแต่แล้วเขาก็ต้องวางไม้เมื่อเห็นภาพอันน่าประทับใจยิ่งนักคือเห็นแม่แพะกำลังคุกเข่าให้เด็กดื่มนมอยู่เขามองดูด้วยความชื่นชมพลางเปรยว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักถนอมชีวิตของผู้อื่นแต่บุคคลผู้ทำให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นแล้วหารับผิดชอบถนอมชีวิตไม่ช่างน่าละอายเจ้าเหลือเกินคนเลี้ยงแพะนำเด็กนั้นไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเศรษฐีให้นางกาลีไปซื้อมาอีกครั้งที่สี่เศรษฐีให้นำเด็กไปทิ้งที่ภูเขาเป็นที่ทิ้งโจรนางกาลีได้ทำตามนั้นณที่นั้นมีกอไผ่ใหญ่มากกอหนึ่งขึ้นที่เชิงเขาเจริญเติบโตไปตามแนวภูเขาปลายของกอไผ่ประสานกันแน่นหนาเป็นพุ่มใหญ่เมื่อเด็กถูกทิ้งลงไปนั้นเสมือนตกลงไปในเปลผ้าในวันเดียวกันนั้นหัวหน้าช่างสารมีความต้องการไม้ไผ่จึงชวนบุตรไปตัดไม้ไผ่แถวนั้นเมื่อต้นไผ่ไหวเด็กก็ร้องออกมาช่างสารและบุตรได้ปีนขึ้นไปทางข้างภูเขาด้านหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่เกิดความรักจึงนำไปเลี้ยงไว้แต่เศรษฐีก็ให้คนไปซื้อมาอีกเมื่อเศรษฐีพยายามฆ่าอยู่เช่นนี้เด็กก็เติบโตเป็นดรุณมีนามว่าโคสกะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สำหรับเศรษฐีแล้วเขาเป็นเหมือนหนามที่แทงอยู่ในตาเศรษฐีไม่สามารถมองเด็กตรงๆได้จึงพยายามหาอุบายฆ่าเด็กอยู่ตลอดเวลาครั้งที่ห้าเศรษฐีมีเพื่อนเป็นช่างหม้ออยู่คนหนึ่งคิดว่าอาศัยมือช่างหม้อคงทำลายชีวิตของโคสกะได้จึงนัดหมายกับช่างหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้โคสกะถือจดหมายไปข้อความในจดหมายว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่เลวเมื่อมาถึงแล้วจงสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโยนลงไปในเตาเผาหม้อเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่าน 1,000 กหาปณะเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรางวัลพิเศษอีกโคสกะอ่านหนังสือไม่ออกนำจดหมายฆ่าตัวเองไปพอดีขณะนั้นบุตรแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นครุบอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนๆกำลังแพ้มากเห็นโคสกะเดินมาโคสกะเป็นคนเล่นครุบเก่งจึงเรียกให้ช่วยแก้มือเอาเงินคืน
รับอาสาจะไปส่งจดหมายพ่อให้เองช่างหม้อไม่รู้จักลูกชายเศรษฐีเมื่อได้รับจดหมายก็ทำตามคำสั่งสับเด็กจนละเอียดแล้วโยนลงเตาเผาหม้อตกเย็นโคสกะกลับเข้าไปในบ้านเศรษฐีเห็นเช่นนั้นประหลาดใจจึงถามได้ทราบเรื่องราวทั้งปวงแล้วตกใจมากคร่ำครวญว่าอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันประคองแขนทั้งสองวิ่งร้องไห้ไปยังบ้านช่างหม้อแต่ก็สายเสียแล้วช่างหม้อเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีอย่าเอะอะไปสิ่งใดที่ท่านสั่งให้ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าได้ทำสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเศรษฐีนั้นถูกความโทมนัสใหญ่หลวงท่วมทับเหมือนถูกภูเขาใหญ่ทับอยู่บนอกตามทํานองแห่งบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่คิดประทุษร้ายย่อมได้รับฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างโดยพลันคือ 1. ประสบทุกขเวทนากล้าแข็ง 2. ประสบความเสื่อม 3. การแตกทำลายแห่งสรีระหรือตาย 4. อาพาธหนัก 5. จิตฟุ้งซ่าน 6. อุปสรรคเหตุขัดข้องจากผู้ใหญ่ 7. การถูกกล่าวหาเรื่องร้ายแรง 8. เสื่อมญาติ 9. เสื่อมทรัพย์ 10.ไฟหรือไฟป่าอาจไหม้บ้านเมื่อบุคคลนั้นตายแล้วย่อมเกิดในนรกนี่คือที่จะได้รับอันเป็นส่วนอนาคตหลังจากนั้นแล้วเศรษฐียิ่งเกลียดชังโคสกะมากขึ้นความเกลียดชังนี้เองเร่งเร้าให้เศรษฐีพยายามขวนขวายฆ่าโคสกะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเขียนจดหมายถึงผู้จัดการผลประโยชน์ในชนบทของเขาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรเลวเมื่อมาถึงแล้วจงฆ่าเสียแล้วทิ้งในหลุมคูดดังนี้แล้วมอบจดหมายให้โคสกะถือไปซึ่งนับเป็นครั้งที่6ที่เศรษฐีพยายามฆ่าโคสกะโคสกะรับหนังสือสั่งฆ่าตัวเองใส่ชายพกแล้วถามบิดาว่าจะได้เสบียงอาหารที่ไหนเศรษฐีตอบว่าในระหว่างทางมีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเพื่อนของข้าแกไปถึงที่นั่นแล้วก็บอกว่ามาจากบ้านข้าเขาจะให้ที่พักและจุนเจือเรื่องอาหารการกินไปเถอะไม่ต้องกังวลโคสกะไปถึงบ้านนั้นบอกชื่อของเศรษฐีผู้เป็นบิดาตนก็ได้รับการรับรองด้วยดีภรรยาของเศรษฐีรู้สึกมีเมตตาจิตต่อโคสกะเป็นพิเศษเศรษฐีบ้านนั้นมีธิดาสาวสวยคนหนึ่งขณะเดียวกับที่มารดาของเธอกำลังต้อนรับโคสกะอยู่นั้นเธอได้ใช้ให้หญิงสาวใช้ของเธอไปซื้อของบางอย่างที่ตลาดเมื่อบรรดาของเธอเห็นเข้าจึงเรียกมาใช้ให้ปูที่หลับที่นอนปัดกวาดห้องให้โคสกะเสียก่อนจึงไปตลาดช้าและกลับช้าไปหน่อยลูกสาวเศรษฐีจึงถามนางว่าทำไมจึงกลับมาช้ากว่าปกตินางได้เล่าให้ฟังว่ามีแขกมาพักที่บ้านใครกันเขาชื่ออะไรธิดาเศรษฐีถามได้ยินคุณนายเรียกโคสกะเจ้าค่ะหญิงรับใช้ตอบพอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นความรักก็แล่นเข้าจับใจของหญิงสาวมันเป็นความรักที่ได้สั่งสมติดต่อกันมาเป็นเวลานานความจริงที่ดาเศรษฐีนั้นหาใช่ใครอื่นที่ไหนไม่เธอก็คือนางกาลีภรรยาของนายโกตุหริกนั่นเองนายโกตุหริกชาตินี้ก็คือโคสกะเวลานี้เมื่อนายโกตุหริกตายแล้วนางได้พยายามทำความดีต่อไปแม้จะยากจนทรัพย์แต่ไม่จนใจนางพยายามเอาแรงกายเข้าช่วยเหลือนายโคบาในเรื่องบุญกุศลเมื่อสิ้นชีพจึงไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเพราะกุศลวิบากที่นางได้ทำในสมัยที่เป็นนางกาลีด้วยประการฉะนี้พอได้ยินคำว่าโคสกะเท่านั้นปุพพสิเนหะความรักเก่าจึงท่วมหัวใจของนางสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความรักเมื่อจะเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพราะการเคยรักกันมาในชาติก่อนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นเมื่อปลอดคนธิดาเศรษฐีลงไปข้างล่างเห็นโคสกะนอนหลับอยู่
มีจดหมายติดชายพกอยู่ด้วยจดหมายอะไรหนอนางคิดชะงนความอยากรู้อยากเห็นและความรักทำให้เธอดึงจดหมายออกจากชายพกของโคสกะนำไปอ่านที่ห้องทราบเรื่องโดยตลอดแล้วอุทานออกมาว่าคนคนนี้ช่างโง่จริงเอาจดหมายสั่งฆ่าตัวติดชายพกแล้วเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองน่าสงสารเหลือเกินถ้าเราไม่เห็นไหนเลยจะรอดชีวิตไปได้เธอฉีกจดหมายนั้นทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นใหม่ฉบับหนึ่งความว่าโคสกะนี้เป็นบุตรคนโตของเราเราประสงค์จะให้แต่งงานกับบุตรีของสุมังคละเศรษฐีสหายของเราเมื่อหลานเราได้รับจดหมายนี้แล้วจงรีบปลูกบ้านสองชั้นให้บุตรเราให้มีปราการหรือกำแพงที่มั่นคงมียามคุ้มครองรักษาแล้วจัดการแต่งงานให้กับสุมนาบุตรีของสุมังคละเศรษฐีขอให้หลานทำให้ดีที่สุดแล้วส่งข่าวให้เราทราบเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ชายพกของโคสกะดังเดิมรีบขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนผู้จัดการผลประโยชน์ของเศรษฐีได้ทำทุกอย่างตามจดหมายที่เขาได้รับจากมือของโคสกะแล้วส่งข่าวไปให้เศรษฐีทราบเศรษฐีนั้นได้ทราบข่าวแล้วเกิดโทมนัสอย่างใหญ่หลวงรำพันออกมาว่าเราต้องการทำสิ่งใดแก่โคสกะสิ่งนั้นหาเป็นไปไม่เราไม่ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นแก่โคสกะสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งร้ายที่โยนให้โคสกะกลับกลายเป็นสิ่งดีไปหมดนี่แหละบุคคลผู้อันกุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมไม่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าใครจะคิดร้ายสักปานใดส่วนผู้ที่ไม่มีกุศลกรรมคุ้มครองมีแต่เวรานุเวรติดตามย่อมประสบอันตรายเองความโศกถึงบุตรที่ตายไปหนึ่งความแค้นที่ทำอันตรายใดๆแก่โคสกะไม่ได้หนึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมากเศรษฐีนั้นล้มป่วยลงสุมนาภรรยาของโคสกะเป็นหญิงฉลาดคาดการล่วงหน้าว่าการปองร้ายของเศรษฐีอาจไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นอาจมีแผนการร้ายอะไรอื่นต่อไปอีกจึงสั่งคนรับใช้ในบ้านไว้ว่าถ้าคนของเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะมาที่บ้านด้วยธุระเกี่ยวกับโคสกะแล้วอย่าบอกให้โคสกะทราบจงบอกให้นางรู้ก่อนแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายเศรษฐีบิดาเลี้ยงของโคสกะเกรงว่าเมื่อตนตายไปสมบัติจักตกแก่โคสกะจึงให้คนไปตามโคสกะมาเพื่อบอกให้รู้กันต่อหน้าว่าโคสกะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติใดๆเลยให้ผู้จัดการผลประโยชน์หรือทนายความประจำตระกูลเป็นพยานเอาไว้คนของเศรษฐีมาถึงบ้านของโคสกะและสุมนาแจ้งว่าเศรษฐีป่วยต้องการพบโคสกะผู้เป็นบุตรสุมนาถามว่าเศรษฐีป่วยหนักหรือไม่เมื่อทราบว่าไม่หนักจึงขอร้องให้บุรุษนั้นพักที่บ้านของตนก่อนจนกว่าเธอจะยอมให้ไปเมื่อเศรษฐีส่งคนมาในวาระที่สองก็ได้การต้อนรับในทำนองเดียวกันพอวาระที่สามเศรษฐีป่วยหนักมากสุมนาทราบดังนั้นจึงบอกสามีและเดินทางมายังบ้านของเศรษฐีสุมนานัดหมายกับสามีว่าเมื่อไปถึงแล้วให้สามียืนอยู่ด้านปลายเท้าของเศรษฐีส่วนตนจะยืนอยู่ด้านเหนือศีรษะนอกจากนี้แล้วยังให้คนของตนอารักขาอยู่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทุกอย่างเป็นไปตามที่นัดหมายผู้จัดการผลประโยชน์ได้เรียนให้ท่านเศรษฐีทราบว่าบัดนี้โคสกะผู้บุตรได้มาถึงแล้วเศรษฐีให้ผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีอยู่เท่าใดเมื่อผู้จัดการผลประโยชน์รายงานให้ทราบหมดแล้วเศรษฐีมีความประสงค์จะกล่าวว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเราไม่ให้แก่โคสกะแต่เราจะให้แก่แต่เมื่อถึงคราวพูดจริงเศรษฐีกลับพูดเรื่องให้ก่อนพูดเรื่องไม่ให้ทีหลังพอเศรษฐีพูดว่าเราให้เท่านั้นสุมนาเกรงว่าเขาจะพูดคำอื่นต่อไปอีกจึงแซงทำเป็นโสกาดูลคลุกศีรษะลงบนอกของเศรษฐีคร่ำครวญรำพันต่างๆทำนองลูกที่มีความอาลัยต่อพ่อจนสุดจะทนได้จนเศรษฐีต้องตายโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยพระเจ้าอุเทนราชาแห่งโกสัมพีทรงทราบว่าเศรษฐีมีบุตรอยู่คนหนึ่งชื่อโคสกะและทรัพย์ทั้งปวงตกแก่โคสกะจึงรับสั่งให้โคสกะเข้าเฝ้า
บังเอิญวันที่โคสกะเข้าเฝ้านั้นฝนตกหนักน้ำท่วมกระทั่งพระราหลวงโคสกะกระโดดโลดเต้นไปในน้ำพระราชาประทับทอดพระเนตรอยู่ที่ใกล้พระบัญชรเมื่อโคสกะเข้าเฝ้าทรงปลอบโยนว่าบิดาของท่านหาชีวิตไม่แล้วอย่าเสียใจอย่าโศกเศร้าเลยเราจะมอบตำแหน่งเศรษฐีให้แก่ท่านสืบไปในขณะที่โคสกะเดินทางกลับนั้นเขาค่อยๆเดินลงน้ำค่อยๆไปไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนคราวไปเฝ้าพระราชาฝ่ายพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรอยู่ที่ช่องพระแกรได้เห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปตามโคสกะมาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งตรัสถามว่าทำไมเมื่อมาจึงกระโดดโลดเต้นมาแต่เมื่อกลับค่อยๆเดินไปโคสกะกราบทูลว่าเมื่อมานั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อกลับพระราชาพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้แล้วเศรษฐีจะทำอย่างเด็กชาวบ้านหาสมควรไม่พระราชาทรงดำริว่าบุคคลผู้นี้ฉลาดรู้การอันควรและไม่ควรแก่ตนเขาควรแก่ตำแหน่งเศรษฐีอย่างยิ่งเราควรยกย่องเขาให้ปรากฏดังนี้พระราชทานสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีอย่างละร้อยโคสกะนั้นยืนบนรถทำประทักษิณพระนครทำนครโกสัมพีให้เอิกกระเริกแล้วฝ่ายสุมนาภัญญาของโคสกะได้ยืนมองดูสามีอยู่ที่หน้าต่างเห็นสามีพร้อมด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่จึงพูดกับนางกาลีหญิงคนใช้ที่นำโคสกะไปทิ้งหลายครั้งว่าดูเถิดกาลีโคสกะได้สมบัติใหญ่เห็นปานนี้เพราะเราแท้ๆเมื่อนางกาลีสงสัยเรียนถามนางจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่โคสกะนำจดหมายฆ่าตัวติดชายพกไปนางกาลีจึงเล่าเรื่องเบื้องต้นของโคสกะให้สุมนาฟังเหมือนกันขณะที่โคสกะกลับมานั้นสุมนาระลึกอยู่ว่าโคสกะได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะตนโดยแท้จึงหัวเราะขึ้นโคสกะเห็นอาการหัวเราะของภัญญาเหมือนมีเล่ห์สนัยจึงถามว่าหัวเราะเพราะเหตุไรนางเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตั้งแต่ถือจดหมายฆ่าตัวไปและสรุปว่าที่ได้สมบัติเห็นปานนี้พระนางได้ช่วยเหลือโคสกะฟังแล้วไม่เชื่อหาว่าภัญญาปั้นเรื่องขึ้นต่อเมื่อนางกาลียืนยันและเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้ฟังอีกคนหนึ่งโคสกะจึงเชื่อและได้สลดใจเป็นอันมากปลงสังเวชว่ากรรมของเราหนักแท้คงมีเวรานุเวรติดตามมาเราพ้นจากความตายเห็นปานนี้คงเพราะบุญช่วยคุ้มครองรักษาเราจะประมาทไม่ได้แล้วต้องรีบขวนขวายทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาโคสกะได้สละทรัพย์วันละพันกหาปณะเพื่อทำอาหารเครื่องอุปโภคแจกจ่ายแก่คนกำพร้าคนยากจนและคนทุพพลภาพตั้งให้กระดุมผีผู้หนึ่งชื่อมิตรเป็นผู้จัดแจงทานเรื่องของโคสกะที่นำมาเล่าประกอบนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากรรมมิได้สูญหายไปเมื่อบุคคลตายแล้วแต่จะติดตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาส่วนชั่วทำให้ตกต่ำลำบากส่วนดีช่วยคุ้มครองรักษาผู้ที่กุศลกรรมคุ้มครองแล้วย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ผลแห่งกรรมตามนัยยะแห่งจุลกรรมวิพังคสูตรในจุลกรรมวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตพระไตรปิฎกเล่ม14หน้า376พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่สุภมานพถึงเหตุที่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันเพราะกรรมของตนของตนมีนัยยะดังนี้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับมรดกกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั่นแหละจำแนกสัตว์ให้ซามและดีสุภมานพทูลว่าข้อความที่ทรงแสดงนั้นยังย่อนักขอให้ทรงแสดงโดยพิสดารเพื่อเขาจักได้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งพระพุทธองค์ทรงแสดงโดยพิสดารแต่ในที่นี้จะขอย่อความมาดังนี้14ประการคือ 1. บุคคลบางคนมีปกติฆ่าสัตว์มีใจทารุณโหดร้ายเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุสั้น 2. บุคคลบางคนมีปกติเว้นจากการฆ่าสัตว์มีใจเอ็นดูกรุณาต่อสัตว์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุยืน 3. บุคคลบางคนชอบเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนลำบากเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโรคมาก 4. บุคคลบางคนไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโรคน้อย 5. บุคคลบางคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจเมื่อสิ้นชีพย่อมไปนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามคือผิวไม่สวย 6. บุคคลบางคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นใจไม่ด่าตอบไม่โกรธไม่พยาบาทมีใจอ่อนโยนไม่กระด้างเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณงามน่าดูน่าเลื่อมใส 7. บุคคลบางคนมีใจมักริษยาเขามีใจคิดประทุษร้ายเขาอยากให้สมบัติของเขาพินาศเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีศักดิ์น้อยวาสนาน้อย 8. บุคคลบางคนไม่ริษยาเขาในลาภสักการะความนับถือไม่คิดประทุษร้ายเขาไม่อยากให้สมบัติของเขาพินาศเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีศักดิ์สูง 9. บุคคลบางคนตระหนี่เหนียวแน่นไม่ให้ทานไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้ยากจนมีโภคะน้อยมีสมบัติน้อย 10. บุคคลบางคนเป็นผู้มีใจเสียสละชอบให้ทานสงเคราะห์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มั่งคั่งพรั่งพร้อมไปด้วยโภคสมบัติ 11. บุคคลบางคนถือตัวจัดกระด้างไม่เคารพผู้ควรเคารพเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำ 12. บุคคลบางคนไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดเคารพคนที่ควรเคารพเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูง 13. บุคคลบางคนไม่ชอบสอบถามความสงสัยของตนกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดไม่ไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้โง่เขลา 14. บุคคลบางคนมีนิสัยชอบสอบถามท่านผู้รู้หมั่นเข้าหาท่านผู้รู้และอื่นๆเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ฉลาดรอบรู้แหลมคมมีปัญญามากพระศาสดาตรัสในตอนท้ายของพระสูตรนี้ว่าดูก่อนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อยก็นำไปสู่ความเป็นผู้มีอายุน้อยและอื่นๆปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากก็นำไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญามากดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมจำแนกสัตว์ให้ซามและดีตามนัยยะแห่งพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า
บุคคลสั่งสมกรรมอย่างใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นของตนประกอบกรรมอันนำไปสู่ความเป็นอย่างใดย่อมได้รับความเป็นอย่างนั้นสรุปลงในหลักสั้นๆที่ว่าทำดีได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วผลแห่งกรรมตามนัยยะแห่งมหากรรมวิพังคสูตรเมื่อพูดถึงจุลกรรมวิพังคสูตรแล้วก็ควรพูดถึงมหากรรมวิพังคสูตรเสียด้วยในมหากรรมวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตพระไตรปิฎกเล่มที่14หน้า389กล่าวถึงข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมแก่พระอานนท์คือตรัสกับพระอานนท์ใจความว่ามีบุคคลอยู่4จำพวกคือ 1. ผู้ทำชั่วทั้งทางกายวาจาใจตายไปแล้วไปตกนรกก็มีทั้งนี้เพราะบุคคลพวกนี้ได้ทำกรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ 2. ผู้ทำชั่วทั้งทางกายวาจาใจตายแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะบุคคลพวกนี้ทำกุศลกรรมไว้มากในชาติก่อนๆกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำใหม่ยังไม่ทันให้ผล 3. ผู้ทำสุจริตทั้งทางกายวาจาใจเมื่อสิ้นชีพแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะคนพวกนี้ทำความดีติดต่อกันตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน 4. ผู้ทำความดีทางกายวาจาใจตายแล้วไปนรกก็มีเพราะคนพวกนี้ได้ทำความชั่วไว้มากในชาติก่อนๆอกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่กุศลกรรมที่เขาทำใหม่ยังไม่มีโอกาสให้ผลอันหนึ่งนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วขณะจิตที่จวนตายยังมีส่วนประกอบอีกคือในขณะที่จวนจะตายถ้าจิตของผู้ใดยึดมั่นอยู่ในกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปสุคติสวรรค์ก่อนจิตของผู้ใดยึดมั่นอยู่ในอกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปนรกก่อนตามอิทธิพลของอาสันนกรรมดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นข้อความในวัตถุปมสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้า64ยืนยันความสำคัญของจิตเมื่อจวนตายอีกเหมือนกันว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังทุคติได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองเป็นอันหวังสุขติได้ถอดความอีกทีหนึ่งว่าบุคคลจะไปสุขติหรือทุคติก็สุดแล้วแต่จิตของตนเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วแม้ชีวิตปัจจุบันก็มองเห็นความจริงข้อนี้ได้ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรื่องชีวิตและกรรมมีความสลับซับซ้อนมากดังพรรณนามาคนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้นจึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้แม้ผู้ได้ญาณระลึกชาติหนหลังได้บุพเพนิวาสานุสติญาณและได้ญาณรู้อนาคตอนาคตังสยานแต่ได้ระยะสั้นเพียงชาติสองชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้เพราะเห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคนตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์เห็นผู้ทำกรรมดีบางคนตายแล้วไปเกิดในนรกเขาไม่มียานที่ไกลกว่านั้นจึงไม่อาจเห็นกรรมของชีวิตตลอดสายได้ส่วนผู้มียานทั้งในอดีตและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเห็นกรรมและชีวิตได้ตลอดสายทรงสามารถชี้ได้ว่าผลอย่างนี้อย่างนี้มาจากกรรมอย่างใดมีตัวอย่างแห่งกรรมมากมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลนั้นๆได้ประสบผลดีผลชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอันแสดงถึงผลกรรมที่สามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติจะขอนำบางเรื่องมาประกอบการพิจารณาในที่นี้7เรื่องคือ 1. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อจักขุบาลท่านทำความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลจนตาบอดทั้งสองข้างพร้อมกับสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผลของกรรมที่เมื่อชาติหนึ่งพระจักขุบาลเป็นหมอรักษาโรคตาประกอบยาให้คนป่วยตาบอดโดยเจตนาเพราะคนป่วยทำทีบิดพริ้วจะไม่ให้ค่ารักษาเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักขุบาล 2.
ชายคนหนึ่งชื่อจุนทะมีอาชีพทั้งฆ่าหมูขายคราวหนึ่งป่วยหนักลงคลานสี่ขาร้องครวญครางเสียงเหมือนหมูทุกทรมานอยู่หลายวันจึงตายเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจุนทะสู่กริก 3. ชายคนหนึ่งมีอาชีพทั้งฆ่าโคขายเนื้อวันหนึ่งเนื้อที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเองเพื่อนมานำเอาไปโดยถือวิสาสะจึงถือมีดลงไปตัดลิ้นโคที่อยู่หลังบ้านมาให้ภรรยาทำเป็นอาหารขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นั้นลิ้นของเขาได้ขาดหล่นลงมาเขาคลานสี่ขาเหมือนโคร้องครวญครางทุกทรมานแสนสาหัสและสิ้นชีพพร้อมกับโคหลังบ้านเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค7เรื่องบุตรของนายโคคาด 4. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อติดสะเป็นแผลเปื่อยผุพองรักษาไม่หายพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปช่วยดูแลให้อาบน้ำอุ่นแสดงธรรมให้ฟังพระติสสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่เป็นแผลผุพองนั้นเพราะชาติก่อนพระติสสะเป็นพรานนกจับนกขายเป็นอาหารที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้มันบินหนีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค2เรื่องปูติคัตตะติสสะ 5. พระนางโรหินีพระคณิษฐาของพระอนุรุทธะพระญาติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นโรคผิวหนังอย่างแรงทรงละอายจนไม่ปรารถนาพบผู้ใดเมื่อพระอนุรุทธะเถระมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์พวกพระญาติต่างก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรหินีพระอนุรุทธะจึงถามหาทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังพระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำให้ทำบุญโดยขายเครื่องประดับต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉันท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชายให้ช่วยกันทำโรงฉันพระนางโรหินีทรงเชื่อเมื่อสร้างโรงฉันสองชั้นเสร็จแล้วทรงปัดกวาดเองทรงตั้งน้ำใช้น้ำฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์เองถวายขาธนียโภชนียอาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวันโรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลาโรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรมต้องเอาบุญมาช่วยรักษาลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปปราบเชื้อโรควันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรหินีแล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตการพระนางโรหินีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีมีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาได้ทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยคือเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ้ยโรยลงบนสรีระของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชานอกจากนี้ยังให้บริวารเอาผงเต่าร้างไปโปรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วยหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผุพองขึ้นมาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือบุพกรรมของพระนางโรหินีพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสียเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค6เรื่องพระนางโรหินี 6. ในอรรถกถาสารณียธรรมสูตรภาค3หน้า110ถึง112เล่าไว้ว่าในพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ปัจจัยอะไรมาก็แบ่งปันแก่ภิกษุอื่นๆเสมอด้วยอนิสงส์นี้ท่านกลายเป็นผู้มีโชคดีในเรื่องลาภอย่างประหลาดในที่บางแห่งภิกษุอื่นไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารอะไรเลยแต่พอภิกษุรูปนั้นไปปรากฏว่ามีคนมีจิตคิดทำบุญใส่บาตรให้ท่านจนเต็มท่านได้นำอาหารเหล่านั้นมาแบ่งให้ภิกษุอื่นๆจนหมดคราวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมีพระประสงค์จะถวายผ้าแก่พระทั้งวัดมีผ้าเนื้อดีที่สุดสองผืนคงจะเป็นผ้านุ่งคือผ้าสบงผืนหนึ่งผ้าห่มคือจีวรผืนหนึ่งพระรูปนั้นทราบเข้าจึงพูดไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดีสองผืนนั้นจะต้องตกมาถึงท่านอย่างแน่นอนอำมาตย์ได้ทราบเรื่องนี้จึงนำเรื่องไปกราบทูลกระซิบพระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเองก็ทรงสังเกตว่าผ้าที่วางซ้อนๆกันอยู่พอมาถึงลำดับภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งสองผืนท
ั้งอมาตย์และพระราชาต่างมองหน้ากันเป็นเชิงประหลาดใจเมื่อทำพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าไปหาภิกษุหนุ่มรูปนั้นด้วยเข้าพระทัยว่าพระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์มีญาณวิเศษอย่างแน่นอนจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าได้บรรลุโลกุตรธรรมตั้งแต่เมื่อไรภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ที่รู้ว่าผ้าเนื้อดีจะต้องตกแก่ตนนั้นก็เพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารณียธรรมคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เป็นนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดอยู่เสมอคืออะไรที่ดีที่สุดถ้ามีการแจกกันโดยไม่จงใจสิ่งนั้นก็ต้องตกมาถึงท่านพระราชาทรงชื่นชมยินดีและทรงอนุโมทนา 7. ในคัมภีร์อปทานอันเป็นพระประวัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตของพระองค์พระไตรปิฎกเล่ม32ตั้งแต่หน้า471พระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงอดีตกรรมของพระองค์อันเป็นเหตุบันดาลให้เกิดผลแก่พระองค์ในปัจจุบันมากเรื่องด้วยกันขอนำมากล่าวเพียงบางเรื่องดังนี้เรื่องที่1ชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเลงชื่อปุนาลิกล่าวใส่ความพระประเจกพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายพระองค์เลยแม้แต่น้อยผลของกรรมนั้นทำให้พระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายถูกนางสุนทรีใส่ความว่าพระองค์ได้เสียกับนางเป็นเรื่องอื้อฉาวมากเรื่องหนึ่งในพุทธกาลเรื่องที่สองชาติหนึ่งพระพุทธองค์ได้ใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัมภาภิภูสาวกนั้นชื่อนันทะด้วยผลกรรมนั้นพระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกนางจินจมานวิกาใส่ความว่าได้เสียกับนางในพระคันธกุฎีจนนางมีครรภ์เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในพุทธกาลเรื่องที่สามชาติหนึ่งพระองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะอยากได้ทรัพย์เพียงผู้เดียวโดยผลักน้องชายลงซอกเขาเอาหินทุ่มด้วยผลแห่งกรรมนั้นในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกพระเทวทัตปองร้ายเอาศิลาทุ่มแต่เพราะกรรมนั้นเบาบางมากแล้วจึงไม่ถูกอย่างจังถูกเพียงสะเก็ดเล็กน้อยที่นิ้วพระบาทเท่านั้นข้อ6และข้อ7นั้นเก็บความจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาโดยสุชีพบุญญานุภาพระหว่างหน้า363ถึง364และหน้า378ถึง379ผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันมีเรื่องราวอยู่มากมายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตคนอันแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมอันพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันคนที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าใครหมดก็คือตัวเองคือผู้ทำกรรมนั่นเองผลชั่วบางอย่างมาเผาอยู่ในใจแม้คนภายนอกไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเองย่อมรู้เห็นอยู่ทุกวันผลดีบางอย่างคนอื่นไม่เห็นแต่มันมาคอยปลอบประโลมให้ความอบอุ่นใจเย็นใจแก่ผู้ทำทุกเมื่อเชื่อวันมันเหมือนโรคภายในโรคภายนอกและสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่เลวของแต่ละคนนั่นแหละคนที่ทราบซึ้งดีที่สุดคือตัวของตัวมีผลกรรมบางอย่างซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งทั้งแก่ตนเองและคนทั้งหลายอื่นเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุได้แน่ชัดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการให้ผลของกรรมดังกล่าวซึ่งข้าพเจ้าขอรวบรวมไว้ในที่นี้เฉพาะบางเรื่องรวม9เรื่องเรื่องที่1ในงานฌาปนกิจศพที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามข้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพครั้งหนึ่งเจ้าภาพได้มอบเงินให้ทางโรงครัวของวัดเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนโดยมีหญิงวัย40คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและจ่ายของแม่ครัวผู้นั้นได้ไปซื้อเนื้อมาเตรียมไว้7กิโลคงจะยังไม่ได้เก็บให้ดีสุนัขตัวหนึ่งมากินเนื้อหมดหญิงแม่ครัวโกรธแค้นมากผูกอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ได้เจ้าภาพบอกว่าเมื่อสุนัขกินเนื้อเสียแล้วก็ช่างมันเถอะจะไปซื้อมาให้ใหม่ขอให้ทำอย่างอื่นไปก่อนแต่แม่ครัวผู้นั้นหายอมไม่เมื่อเจ้าภาพออกไปแล้วนางจึงจัดแจงต้มน้ำร้อนด้วยหม้ออวยใบใหญ่แล้วแกก็ออกไปซื้อเนื้อมา1กิโลหั่นไว้เป็นชิ้นๆพอน้ำร้อนเดือดพล่านดีสมใจแล้วแกก็เอาชิ้นเนื้อที่หั่นไว้
ไปโยนล่อสุนัขตัวนั้นมันคิดว่าคนเมตตามันจึงตามกินเหยื่อล่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงใกล้หม้อน้ำซึ่งกำลังเดือดขณะที่มันกำลังกินเหยื่อก้มหน้าก้มตาขบเคี้ยวอยู่นั้นหญิงแม่ครัวยกหม้อน้ำร้อนเทราดตัวมันอย่างสะใจน้ำร้อนรดลวกจนทั่วตัวขนหลุดร่วงเนื้อหนังสุกไปทั้งตัวกระโดดโยงขึ้นสุดตัวแล้วกระเสือกกระสนไปนอนตายในที่ไม่ไกลนักหญิงนั้นมีท่าทางสะใจคืนแรกที่ตั้งศพสวดพระอภิธรรมผ่านพ้นไปโดยเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นรายการบำเพ็ญกุศลไปตามกำหนดตอนเลี้ยงเพลงมีการลำเลียงอาหารที่ต้มแกงจากข้างล่างเสร็จแล้วส่งขึ้นไปตักจัดตระเตรียมบนศาลาการประเรียนพวกคนครัวเป็นผู้ส่งจากข้างล่างคนบนศาลาคอยรับไปตักจัดใส่ภาชนะโดยส่งและรับกันเป็นหม้อเป็นชามกะละมังและเป็นเข่งกันทีเดียวแม่ครัวคนที่เอาน้ำร้อนลวกสุนัขแกคงลืมเรื่องราวไปแล้วได้ยกหม้อข้าวหม้อแกงลำเลียงส่งร่วมกับคนอื่นด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแกปรีเข้าไปยกหม้อแกงขนาดใหญ่ที่กำลังร้อนระอุตั้งอยู่บนเตาออกแรงยกเอามาชูส่งขึ้นไปบนศาลาสองแขนชูหม้อแกงขึ้นสูงอยู่ระดับศีรษะเล็กน้อยทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่อยู่บนศาลาก้มลงเอื้อมมือจะจับที่หูหิ้วทั้งสองข้างคนรับยังไม่ทันรับแต่คนส่งคิดว่าเขารับแล้วจึงปล่อยมือทันทีหม้อแกงเอียงคว่ำเทราดลงตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแกล้มลงสะบัดตัวดิ้นเร่าๆเนื้อหนังสุกไปหมดคนหลายคนรีบพาส่งโรงพยาบาลแต่ช้าไปเสียแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แกมีชีวิตต่อมาอีกเพียง3ชั่วโมงก็ขาดใจตายเพราะทนพิษความทุกข์ทรมานไม่ไหวเรื่องที่2หลายปีมาแล้วมีข้าราชการคนหนึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขาเป็นคนใจเหี้ยมโหดขาดเมตตากรุณาต่อสัตว์โดยเฉพาะหมาแมวเขาจงเกลียดจงชังนักเมื่อเขาพบเข้าจะรังแกมันทันทีเตะบ้างปาดิท่อนไม้ก้อนดินก้อนหินสุดแล้วแต่จะทำอะไรได้สะดวกในเวลานั้นเพื่อนจะเตือนที่ความหวังดีสักเท่าไหร่เขาก็หาฟังไม่เพราะเขาเห็นชีวิตสัตว์เช่นแมวหมาไม่มีคุณค่าอะไรบ่ายวันหนึ่งเขาเจอแมวดำตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่ใต้ร่มไม้ใบดกคนใจบาปเกิดมันเคี้ยวขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาก้อนอิฐขนาดใหญ่มาเหวี่ยงทุ่มแมวเคาะร้ายด้วยกำลังแรงมันสะดุ้งโหยงแล้วชักดิ้นชักงอตายไปทันทีเวลาล่วงไป 4-5 เดือนชายคนนั้นป่วยเป็นโรคชักกระตุกดิ้นงอไปมาหายใจไม่ออกทางบ้านรีบส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลผู้เล่าได้เห็นอาการของเขาชักดิ้นชักงอไปมาเหมือนแมวที่เขาทุ่มตายสุดวิสัยที่หมอจะช่วยเหลือได้เขาตายไปเหมือนแมวดิ้นตายนั่นเองสองเรื่องนี้รวบรวมเก็บความจากนิตยสารสุภมิตรรายเดือนข้อเขียนของอาภารโนซึ่งผู้เขียนเล่าว่าได้ฟังเรื่องทั้งสองนี้จากจ่าผู้หนึ่งซึ่งได้พบเห็นด้วยตนเองเรื่องที่3จีนผู้หนึ่งมีอาชีพทางเชือดไก่ขายเวลาเช้าจะไปนำไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกะสีสำหรับตักน้ำเอาไม้คานใส่ระหว่างหูหิ้วของถังและหาบผ่านวัดไปตลาดเสมอตอนบ่ายขายไก่ได้แล้วก็กินเหล้าเดินกลับนานๆก็เชือดคอตัวเองเสียครั้งหนึ่งจนคอมีรอยแผลเป็นอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพผู้เขียนขณะนั้นเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ในวัดได้เห็นและรู้จักเองแกชื่อกังใครๆเรียกแกว่าเจ๊กกังครั้งหลังสุดดูเหมือนแกเชือดคอตนเองจนตายเรื่องที่4จีนคนหนึ่งที่ตลาดพลูธนบุรีมีอาชีพฆ่าหมูคราวหนึ่งไม่สบายส่งเสียงร้องเหมือนหมูร้องเรียกเมียซึ่งแต่งงานด้วยกันไม่ถึงเดือนให้เอาอ่างรองเลือดมาให้เอามีดหมูมาพอได้ของเหล่านี้มาพร้อมแล้ว
ก็ขาดใจตายเรื่องที่3และเรื่องที่4นี้รวบรวมมาจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพหน้า362เรื่องที่5ในสมัยรัชกาลที่5ชายคนหนึ่งชื่อดำเป็นชาวนาเกลือแขวงบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายดำหาเลี้ยงชีพในทางรับจ้างคราวหนึ่งไปรับจ้างเฝ้าไข่จระเข้ที่เกาะครามมีจีนผู้ร้ายมาขโมยไข่เนืองๆเป็นเหตุให้นายดำโกรธเคืองมากพยายามคอยจับอยู่เสมอคืนหนึ่งนายดำซุ่มอยู่เห็นผู้ร้ายคนจีนมาลักไข่จึงเข้าจับได้พร้อมทั้งของกลางเอาเชือกผูกมัดขโมยไว้อย่างมั่นคงเอาไม้ตีบ้างเอามีดฟันบ้างตามใจชอบแต่ขโมยก็ยังไม่เป็นอันตรายสมใจจึงไปหาเหลามาสวนทวารหนักจนจีนขาดใจตายนายดำได้นำศพจีนคนนั้นไปฝังไว้อย่างมิดชิดจนแน่ใจว่ารับตาคนดีแล้วก็คงอยู่ต่อมาตามปกติภายหลังนายดำเลื่อมใสในศาสนาถึงกับบวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัดหนองเกตใหญ่หลายพรรษาจนได้เป็นสมภารปกครองวัดนั้นตลอดมาเมื่อจวนมรณภาพมีอาพาธเป็นโรคปิดยังมีกำลังพอเดินได้ไปถ่ายอุจจาระที่ฐานก็ถ่ายไม่ออกภายหลังรู้สึกปวดมวนจึงเดินลงจากกุฏิไปฐานอีกฐานนั้นอยู่ในหมู่ต้นกล้วยซึ่งมีทั้งเล็กใหญ่และหน่อมากมายแม้ท่านจะพยายามถ่ายสักเท่าไรก็หาออกไม่จึงขยับตัวลุกขึ้นยืนหมายจะกลับไปกุฏิเวลานั้นท่านรู้สึกว่ามีอะไรเป็นก้อนดำมืดเคลื่อนเข้ามาตรงหน้าท่านท่านก็สวนล้มลงทับหน่อกล้วยลงไปเต็มแรงหน่อกล้วยนั้นสวนเข้าไปในทวารหนักพอดีเมื่อกลับมากุฏิแล้วให้เด็กไปตัดหน่อกล้วยนั้นมาไว้ชี้ให้ผู้มาเยี่ยมดูเล่าเรื่องที่ท่านเคยใช้เหลาสวนทวารจีนขโมยให้ฟังว่าผลกรรมมาถึงแล้วสมภารดำได้รับทุกขเวทนาทรมานแสนสาหัสอยู่หลายวันก่อนถึงมรณภาพเรื่องที่6สมภารดำตามเรื่องที่5นั้นมีพี่น้องหลายคนในจำนวนนั้นน้องสาวคนหนึ่งของสมภารดำชื่อเปรมเมื่อเปรมยังเด็กอยู่ผู้ใหญ่เคยให้เฝ้าข้าวเปลือกซึ่งได้นำออกมาพึ่งแดดไว้วันหนึ่งขณะที่เปรมกำลังเฝ้าข้าวเปลือกมีแม่ไก่ตัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ13ตัวมาจิกคุ้ยเขี่ยกันเปรมแลเห็นแล้วเกิดความขัดใจขึ้นมาจึงเอาท่อนไม้เหวี่ยงปาไปเต็มแรงไม้นั้นตกลงดินก่อนแล้วสะท้อนไปแทงเอาตาข้างซ้ายของแม่ไก่ทำให้ตาข้างซ้ายนั้นบอดต่อมาเปรมแต่งงานแล้วมีลูก13คนเท่ากับลูกของไก่เวลานั้นนางมีอายุล่วงเข้าปัจฉิมวัยวันหนึ่งหน้าฟาดข้าวคนในบ้านเอารวงข้าวที่เกี่ยวแล้วมาฟาดบนปากถังเพื่อให้เมล็ดข้าวร่วงลงก้นถังตามธรรมเนียมที่ใช้กันในแถบนั้นเมื่อถึงคราวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันคนเหล่านั้นก็หยุดตามเวลาแต่ข้าวที่ยังไม่ได้ฟาดเหลืออยู่อีกหนึ่งฟ่อนนางเปรมจึงหยิบไปฟาดเพื่อให้หมดเสียทีเดียวบังเอิญเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งกระเด็นเข้าตาของนางแทงถูกแก้วตาซ้ายทำให้ปวดร้าวเหลือประมาณทุรนทุรายน่าสังเวชยิ่งนักพวกพ้องช่วยกันรักษาพยาบาลตามกำลังสามารถแต่อาการปวดหาคลายลงไม่ต่างปรึกษากันที่จะหาหมอมารักษาต่อไปนางเปรมทราบเรื่องจึงห้ามเสียบอกว่าผลกรรมของตนตามมาทันแล้วหมอวิเศษอย่างไรก็คงรักษาให้หายไม่ได้ในที่สุดตาข้างซ้ายของนางก็บอดเช่นเดียวกับแม่ไก่เรื่องที่7ชายผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองหมูอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีมีอาชีพทางเป็นพ่อค้าเกวียนได้ซื้อข้าวบรรทุกเกวียนไปขายอยู่เสมอเขาเป็นคนโหดร้ายใจอมหิตใช้สัตว์พาหนะโดยปราศจากเมตตาปราณีให้อดหญ้าอดน้ำกรำแดดกรำฝนสัตว์พาหนะต้องทุรนทุรายด้วยงานหนักและอดน้ำกรำแดดอยู่เสมอซ้ำเขายังคอยพูดหลอกลวงสัตว์อยู่เสมอว่าไปถึงตำบลโน้นก่อนเถิดจึงค่อยหยุดพักกินน้ำกินหญ้าแต่เมื่อมาถึงเข้าแล้วก็หาหยุดไม่
กลับผัดเพี้ยนในที่ข้างหน้าต่อๆไปอีกสัตว์พาหนะนั้นได้รับความกระวนกระวายเพราะกระหายน้ำเป็นกำลังเมื่อถึงที่ที่ได้ดื่มน้ำก็มีแต่น้ำขุ่นข้นเจือด้วยเปลือกตมเขาได้ใช้สัตว์พาหนะโดยทำนองนี้ตลอดมาจนเขาชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้แลเห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าดุมและกงเกวียนหมุนอยู่ที่หน้าอกครวญครางเรียกให้บุตรและภรรยามาช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมาก็สั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเยี่ยงตนจะใช้สัตว์พาหนะให้มีใจสงสารปลานีมันพูดแล้วก็ครวญครางต่อไปอีกและร้องบอกว่ากระหายน้ำเหลือเกินเมื่อบุตรภรรยาเอาน้ำมาให้ดื่มก็ดื่มไม่ได้แสดงอาการหอบและหิวกระหายทำนองเดียวกับสัตว์พาหนะที่ตนเคยทรมานมาเมื่อจะบริโภคน้ำได้บ้างถ้าเป็นน้ำใสก็ดื่มไม่อร่อยต้องน้ำขุ่นๆจึงจะอร่อยและพอใจเขาเสวยทุกขเวทนาอยู่ดังนี้หลายวันจึงสิ้นชีพเรื่องที่8หลวงชีหรือพระแก่รูปหนึ่งมีความขยันขันแข็งปลูกต้นไม้และผักต่างๆไว้มากที่บริเวณกุฏิของท่านชาวบ้านใกล้เคียงได้อาศัยท่านมากเหมือนกันคนไหนมาขอท่านก็ให้โดยดีแต่คนไหนลักขโมยเอาท่านบ่นด่าว่าไปต่างๆนานาต่อมาวันหนึ่งชายชาวบ้านผู้เป็นพานคนหนึ่งคงมาลักผักหรือผลไม้ของท่านเข้าเมื่อถูกท่านบ่นก็โกรธแค้นอาฆาตคิดจะฆ่าท่านเสียจึงให้ภรรยาทำขนมแล้วเอายาพิษคลุกเข้าไว้ให้คนนำไปถวายหลวงชีรูปนั้นบังเอิญนำไปเมื่อพ้นเพลนท่านฉันเพลนเสร็จแล้วจึงเก็บขนมไว้ใต้เตียงเพื่อไว้ให้เด็กที่ชอบมาเล่นในวัดบริเวณกุฏิท่านเสมอๆเย็นวันนั้นเด็กคนหนึ่งมาเล่นที่บริเวณกุฏิของท่านท่านจึงเรียกมาและให้ขนมกินไม่ช้ายาพิษได้ซ่านไปภายในกายของเด็กพระก็ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรจึงบอกกล่าวให้พ่อแม่เด็กมารับตัวไปรักษาเด็กคนนั้นเป็นลูกของชายผู้เอายาพิษคลุกขนมถวายพระนั่นเองเด็กถึงแก่ความตายในวันนั้นเรื่องที่5 6 7และ8รวบรวมเก็บความจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงพิสูจน์บุญบาปในปัจจุบันรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์และวัฒนาโอสถานุเคราะห์เรื่องที่9ผู้ใหญ่ที่ผู้เขียนคุ้นเคยเคารพนับถือท่านหนึ่งเป็นผู้สนใจในบุญกุศลจำศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำวันเมื่ออยู่ในวัยชรา80เศษท่านป่วยเจ็บคอรับประทานอาหารและดื่มน้ำด้วยความยากลำบากลูกหลานพยายามอ้อนวอนให้ท่านเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท่านบอกว่าอย่ารักษาเลยไม่หายดอกมันเป็นโรคกรรมเมื่อยังหนุ่มท่านเคยบีบคอนกยางตายไปหลายตัวบัดนี้กรรมมาถึงแล้วท่านนอนทุกข์ทรมานอยู่นานเดือนเมื่อท่านไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วลูกหลานจึงส่งโรงพยาบาลและไปสิ้นชีพที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในลำคอหรือที่ทางเดินอาหารตัวอย่างของผลกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นเท่าที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านผู้รู้ได้บันทึกไว้ในที่อื่นและที่ไม่มีใครได้บันทึกเอาไว้เลยยังมีมากกว่าหลายร้อยเท่าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้รวบรวมทุกท่านที่เอ่ยนามไว้แล้วณที่นี้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลของกรรมมีอยู่จริงให้ผลจริงอย่างน้อยที่สุดจิตสำนึกของผู้ทำนั่นเองย่อมรู้อย่างเต็มที่ว่าตนทำความดีความชั่วอย่างไรถ้ารู้สึกว่าทำความดีจิตใจก็ผ่องใสเป็นสุขถ้ารู้สึกว่าทำความชั่วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้าความชั่วนั้นรู้กันไปมากผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วจากสังคมอีกต่อหนึ่งเช่นต้องอับอายขายหน้าไม่มีใครปรารถนาจะคบหาสมาคมด้วยมองหน้าคนอื่นไม่สนิทไม่สง่าผ่าเผยในที่ชุมนุมชนส่วนคนทำความดีย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับคนทำชั่วทั้งทางด้านสังคมและด้านจิตใจของเขาจะดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณภาพดีที่จะรองรับคุณธรรมต่างๆ
คือเขายิ่งทำดีมากขึ้นเพียงใดจิตใจเขาจะประณีตมากขึ้นเพียงนั้นและความสุขก็ประณีตขึ้นด้วย